ริงไม่ถึง200,000ใช่ค่ะแค่แสนเลยแค่แสนเพราะว่ามันต้องหักค่าโอนก็คือมีเสียดีค่าโอนค่าโอนด้วยค่ะอ๋อไม่ได้มาให้โอนจะหักค่าโอนไปเลยลอยไปไม่เคยโอนลอยไปอ๋อหักค่าโอนไปเลยค่าโอนค่าในหน้าหัก3 เดือนก็ดีนะ200,000เราได้จริงประมาณ100,000ประมาณแล้วกันทั้งประเทศล่ะตอนนี้4,000เขาทำให้เราเช่าแต่ตัวช่วยเร็วนะไม่ได้นะแล้วเสร็จรายเดือนเขาเฉลี่ย300,000มานานแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนหลังจากอายัดเงินในบัญชีเพราะเป็นอายัดได้เฉพาะบัญชีของเขาเองนะอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้นะที่ไม่ใช่ชื่อเขาอย่างนี้นะฮะมันเขาอาจจะไม่เดือดร้อนก็ได้นะครับคือที่ผ่านมานะครับทางทีมตำรวจภูธรพิษณุโลกเนี่ยก็ประสานงานกับทางทีมตลอคือผมเนี่ยเป็นชุดสองทางที่ท่านตลอสองคือท่านสวิทย์เนี่ยส่งมาอยู่แล้วนะครับก็ประสานกันโดยตลอดนะครับแต่เคสอย่างนี้มันมีปัญหาในทุนไม่ยอมเนี่ยดื้อเนี่ยเราก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยทำมาในทุนดื้อแล้วก็ยอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีพวกทีมงานที่เลี้ยงทีมงานจากตลอมาเสริมวันนี้ฮะกำลังเรียกกันมานะฮะไม่ทิ้งนะไม่ปล่อยพื้นที่ทำอย่างเดียวบางทีคุณเนี่ยทิ้งแจ้งความกับลูกหนี้แต่ละรายนะคะค่ะในทุนฟ้องค่ะฟ้องข้อหาอะไรคือเราไปแจ้งความไปก่อนลูกหนี้นะคะก่อนที่จะเจ้าหนี้จะแจ้งความลูกหนี้แต่ตอนนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้แจ้งความเจ้าหนี้ลูกหนี้ค่ะฟ้องเขาฟ้องข้อหาอะไรอันนี้เคสอลวันป่ะครับเคสอลพินค่ะของนครไทยอันนี้อีกรายนึงอลพินนครไทยเราดำเนินการเนี่ยส่วนก็อลพินเคสนครไทยเคสอลวันแล้วก็เคสวิเชียรจักรเดชเนี่ยมันเป็น3เคสที่ตัวดื้อเพราะฉะนั้นแล้ว3เคสที่ตัวดื้อลักษณะก็คล้ายกันนะครับอย่างเคสนครไทยเนี่ยเข้าค้นมาทั้งหมด2-3ครั้งแล้วดำเนินการทั้งหมดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยอายัดเป็นอลพินเคส3คนเลยครับผัวเมียแล้วก็น้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ดำเนินการ